ส่วนข่าวเช้าของเราในวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่ติดตามกันนะครับส่วนเรื่องหลักเรื่องสําคัญที่เมื่อวานนี้มีการพูดถึงกันก็คือเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับเพาะวะลาสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรโดกล้าโปรโด,กร,ปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลตํารวจเอกต่อศักศสุขวิมลเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนที่14ครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตํารวจใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรโดกล้าโปร,โด,กร,ปรโดกระหมอ่อมให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ประกาศณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2566ผู้รับสนองพระบรมราชโองการเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ขณะที่พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่นะครับก็ได้เดินทางไปที่ที่พักสงฆ์ถ้ำแก้วภาวนาตาบลหนองยาขาวอาเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อไปเป็นประธานพิธีบวงสวงเบิกเนตรพระศรีอริยะเมตไตรบรมมหาจากักรพรรดิหรือว่าหลวงพ่อสุขใจนะครับโดยที่นั่นก็มีพระครูปลัดสมานชุติมุนโตนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งบรรยากาศก็มีเหล่าข้าราชการตำรวจพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลไปร่วมงานกันมากทีเดียวนะครับอย่างเช่นพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พลตำรวจโทรวรวัตวัฒนครบัญชาผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอนาชการมทางเทคโนโลยีพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี พลตรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญพลตรตรีอำนาจไตรพศรองผู้บัญชาการสอ,อทอแลวก็ยังมีพลตรตรีนัทกรประพายยนด้วยนะครับที่เดินทางไปซึ่งพลตรตรีนัทกรที่เป็นผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการสอ,อทสองนะครับซึ่งในช่วงเช้าก็มีพิธีบวงสวงเบิกเนตรหลวงพ่อสุขใจจากนั้นก็มีสวดพุทธ,ธาพิเศษแล้วก็มีทําบุญถวายพระตาหารเพลงแก่พระภิสุสงฆ์ด้วยนะครับ